ครับผมสมุดโน้ตทริปที่28ครับก็คือยังอยู่ที่ภาคใต้กันอยู่เหมือนเดิมครับคราวที่แล้วเราไปที่สงขลาครับแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนเกาะยอกันมาแล้วนะฮะคราวนี้ล่องใต้กันอีกนิดนึงก็คือเรามาที่เกาะภูเก็ตครับซึ่งเกาะภูเก็ตเนี่ยใครๆก็รู้นะครับว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทุกคนก็อยากจะมาเที่ยวนะฮะมาเที่ยวทะเลมาเที่ยวแสงสีอะไรก็ว่ากันไปครับเราเดินทางกันตั้งแต่เช้ามืดเลยครับเพราะว่าค่อนข้างจะไกลเหมือนกันระยะทางก็จะประมาณ800-900โลอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็จากตอนเช้ามืดมาถึงก็สักประมาณ4โมงเย็น5โมงเย็นประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มาหาที่พักซึ่งอันดับแรกเลยก็คือเราก็คงอยากจะไปเยี่ยมเยียนเมืองก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละที่ที่เราไปเนี่ยเราอยากจะเห็นสภาพปัจจุบันกันก่อนนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองที่แสงสีค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็คนที่มาภูเก็ตในส่วนใหญ่จะจินตนาการไปแล้วว่าทุกคนได้มาเล่นน้ำทะเลเจ็ตสกีหรือไม่ก็มาเดินหาดป่าตองนะฮะแล้วก็มาเที่ยวผับเที่ยวบาร์กันที่ภูเก็ตแต่จริงๆผมรู้สึกว่าภูเก็ตมีอะไรที่น่าดูมากกว่านั้นแล้วก็ความเป็นคนภูเก็ตจริงๆเนี่ยน้อยคนที่รู้จักครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีกันอยู่แล้วล่ะคนที่มาอยู่ภูเก็ตก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็มาทำธุรกิจที่จังหวัดภูเก็ตนะครับฉะนั้นคลิปนี้ครับเราได้ดูเมืองเราได้ดูเห็นปัจจุบันกันแล้วแล้วเราอยากจะดูว่าจริงๆแล้ววิถีชีวิตของคนภูเก็ตเป็นอย่างไรกันแน่นะฮะแต่ก่อนอื่นครับชมเมืองก่อนดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ใน walking street ของป่าตองครับก็จะเป็นคล้ายๆต่อข้าวสารแหละก็คือสองข้างทางก็จะขายของเป็นพวกกระเป๋าแล้วก็เป็นร้านอาหารเป็นร้านกาแฟนะครับซึ่งใครที่มาป่าตองก็จะเดินหาที่จอดรถใครเอารถมาก็หาที่จอดรถนะครับแล้วก็เดินมาสักนิดนึงก็จะเป็น walk street ละเราเดินมาเมื่อกี้ก็จะเป็นบางลาสตรีทก็คือเป็นซอยบางลานะครับซึ่งจอดรถอยู่ริมหาดแล้วก็เดินเล่นได้ครับแล้วก็หาอะไรกินได้ครับตอนนี้เราเดินมาจนจากปากทางบางลาเมื่อกี้เราเดินมาถึงสุดปากทางแล้วมั้งแต่ยังมีข้างหน้าอีกข้างหน้าจะเป็นเหมือนกับสถานที่เป็นมอลละเป็นเหมือนพลาซ่าเป็นเหมือนอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งจริงๆแล้วมาภูเก็ตถ้าเกิดสมมติว่าเหนื่อยๆมาเนี่ยก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ามาหาเวลาพักผ่อนหน่อยก่อนที่จะไปศึกษาวิถีชีวิตต่อซึ่งวิถีชีวิตตรงนี้มันก็คือวิถีชีวิตปัจจุบันนะเราก็เลี่ยงไม่ได้ในการพัฒนาออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเมื่อพัฒนาแล้วความที่เป็นรากเหง้าของเรายังคงอยู่หรือเปล่าไอ้ตรงนี้เราก็ต้องคอยดูกันต่อไปผมก็ไปตัดสินอะไรไม่ได้ครับแต่ว่าที่รู้ๆคือมันก็คือเป็นแหล่งที่ทำให้คนได้มาช้อปปิ้งได้มาอะไรกันนะฮะก็สนุกดีครับก็ไม่ได้มาภูเก็ตนานแล้วก็ถือว่าพักผ่อนก่อนที่จะไปศึกษาความเป็นอดีตของภูเก็ตนะครับครับผมหลังจากที่เราเดินทางมาครับแล้วก็จัดแจงหาห้องพักอะไรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยมุ่งหน้าตรงมายังก็เรียกว่าเป็นสถานที่ที่ใครๆก็ต้องมาแล้วก็ถ้าเกิดใครดูข่าวเนี่ยก็จะเห็นอยู่ว่ามันเกิดเหตุการณ์บ้างเล็กน้อยแต่เราไม่กลัวครับเราก็มาแล้วแล้วก็อยู่ภูเก็ตแล้วด้วยนะฮะก็คือที่ไปเดินป่าตองเนี่ยเพราะว่าเราก็อยากจะดูว่าพัฒนาการของเมืองเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วหรือว่ามีความเจริญที่ก้าวเข้ามาสู่เกาะภูเก็ตเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตัวผมเองจริงๆแล้วก็ไม่ได้มาภูเก็ตนานมากนะครับเพราะว่าประมาณเกือบ 3-4 ปีอ่ะไม่ได้มาที่นี่เมื่อก่อนเนี่ยภูเก็ตเนี่ยเขาก็จะมาเล่นน้ำกันที่หาดกระตะกะลนนะฮะหาดลาวัยนี่ก็โอเคเล่นน้ำได้สบายๆนะครับแล้วก็ตรงริมหาดก็จะมีเครื่องเล่นเยอะแยะมากมายครับร่มบินบ้างเจ็ตสกีบ้างอะไรก็แล้วแต่ความสามารถของใครแต่ละคนที่อยากจะสัมผัสนะครับหรือบางคนอาจจะมาปั่นจักรยานเล่นน้ำอย่างเดียวก็ได้นี่คือสภาพเมืองภูเก็ตที่ใครๆก็เห็นนะครับแล้วก็พอตกกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นแสงสีเสียงละนะฮะแล้วก็อีกอย่างตอนที่ผมเดินที่ป่าตองเนี่ยแสงสีเสียงมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นแบบเหมือนบาร์ผับอะไรเหมือนกับที่พัทยาเหมือนกับที่ที่เราเคยเห็นตรงตอกข้าวสารอะไรก็ประมาณอย่างประมาณเดียวกันนะครับซึ่งนั่นคือเขาเรียกว่าความเป็นเมืองที่เข้าสู่เมืองธุรกิจนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าอะไรกับความเจริญตรงนั้นไม่ได้ไปขัดขวางอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่า
ความเจริญตรงนั้นเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานรากเหง้าของวิถีชีวิตดั้งเดิมนะครับซึ่งหลายๆคนก็มักจะลืมไปนะครับว่าวิถีชีวิตรากเหง้าของคนภูเก็ตจริงๆแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ชีวิตเป็นอย่างไรซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนภูเก็ตเนี่ยมันมีความหลากหลายในเรื่องของธรรมชาตินะครับมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลนะครับฉะนั้นความเป็นคนภูเก็ตมันค่อนข้างที่จะมีอะไรให้น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายผมก็เลยลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูปรากฏว่าชุมชนต่างๆของภูเก็ตเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากครับแล้วก็แต่ละชุมชนเนี่ยมีของดีที่ฝังตัวอยู่ข้างในนั้นเยอะแยะมากมายครับซึ่งหลังจากนี้ครับผมจะเริ่มพาคุณย้อนยุคขึ้นไปสู่ความเป็นภูเก็ตในอดีตนะครับเราเริ่มต้นจากเอาเรื่องง่ายๆในเมืองก่อนดีกว่าก็คือเริ่มจากบ้านเก่ากันก่อนที่ใครๆมาก็ต้องมาถ่ายรูปที่นั่นนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเนี่ยเสร็จจากป่าตองคืนนี้แล้วผมก็จะพาทุกคนเริ่มย้อนเวลากลับสู่ภูเก็ตแบบเดิมๆครับรายการสมุดโน้ตเราเข้าไปขอความรู้จากชุมชนมาก็มากมายแต่ครั้งนี้รายการสมุดโน้ตจะขอส่งคืนความรู้กลับสู่ชุมชนบ้างด้วยการจัดโครงการสมุดโน้ตความรู้เพื่อชุมชนส่งต่อความรู้เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากความรู้ต่างๆที่เราจะเป็นคนจัดการรวบรวมมาให้แล้วส่งคืนกลับ